กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีกับความยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานในงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมีครั้งที่2ภายใต้แนวคิดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชอัจฉริยภาพด้านน้ำจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า20หน่วยงานอลังการกับพันปลาไทยลุ่มน้ำโขงสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำจืดหาดูยากการประกวดปลาสวยงามกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ปลาเตะบอลสินค้าจากโครงการพระราชดำริด้านการประมงจากภาครัฐและเอกชนอิ่มเอมกับอาหารทะเลสดๆพบกับการยกพลสัตว์น้ำบุกภาคอีสาน 24-31 สิงหานี้ชั้น4อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี